มาเหมือนดัง
นิตานกบตัวท่านนั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนั้นตั้งตั้งลายเฮ้ยจุคนคนจงเมตใจลิงโลนในธรรมฝากแล้วจงได้จำไว้เฮ้อมันเอาไว้ประดับในตอนจากแปดเมงมองขอนอ่านพระจักได้เกิดโศกสามประการเกว่าสุขในสงสารโลกลาคนโศกนายเมืองบนแลจันฟ้าและสุขนายเมืองแก ขอกราบนอบน้อมปูชาเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกับหม่อมจอมหัวกราบกาลวะไวสาท่านพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงจริญปอนจริญจิตจริญใจจริญโจกจริญใจจงมีแก่บรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าละเอ็กละอ่อนตอนแต่นเยาวชนวันละโอกาสมัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้มาสำแดงเตเตสนาธรรมพายโพธิ์ฮึกับคณะศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายได้สดับรับฟังผ่านไปตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตลอดจนถึงสถานีวิทยุทุกคลื่นสถานีที่ได้ฮือความเมตตานำเสียงธรรมะธรรมโมนะเผยแผ่ฮือกับสังคมเผยแผ่ฮือกับคณะศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงเนอก็ขอคือมีจกมีใจมีอายุมั่นขวัญยืนเกิดปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอหือสมดังมโนไมยใฝ่อ้างทุกคลื่นสถานีก็มาปะกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6 โมงเช้าจนถึงเวลา7 โมงวันนี้วันที่19เดือนพฤษภาคม2565นะพร่ำว่าเป็นวันดีใจเนี่ยโจกเนาะศรัทธาญาติโยมนะวันนี้ก็มีการทำบุญทำทานขึ้นบ้านใหม่กาทำกิจกรรมบุญอะไรยังต่างๆกาสปะสเปดวันนี้ในเขตเวียงป่าเป้าก็มีการทำบุญอายุวัฒนะมงคลตุลุงดอยนะหรือว่าหลวงพ่อท่านอาจารย์พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดม่อนจอมพ่ออายุได้75 ปีสถาญาติโยมดังนั้นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเราก็เลยได้มีการจัดงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลสืบโหราจาตาหลวงฮือกับตุลุงดอยเนาะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจฮือกับตุพ่อเปิ่นนะได้อยู่กัมจูบวรพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีฮือกับตุลูกตุหลานนะพระใหญ่เน้นหน่อยต่อไปฉะนั้นศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะวันนี้ภัยว่างการว่างงานบัดได้ไปการไปงานบัดได้ติดธุระปะปังไอ้ยังตีไหนเนาะก็ขอเจริญพรเนอไปห่วมกันตีวัดดอยนะสำหรับอาตมาภาพเนี่ยก็คงจะไปปุ๊บเนาะนะตอนมาแรงปะนะนะเนื่องจากว่าโอ้มีศาสนกิจอะไรอย่างต่างๆอยู่ติบ้านนี่นะเพราะฉะนั้นก็นะมาช้ายังดีกว่าไม่มาเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะนะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะวันนี้อาตมาภาพก็จักได้นำพระราชธรรมเทศนานะปื้นเมืองเหนือในรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองแยวมีชื่อเรื่องว่าความลับศรัทธาญาติโยมอันหยังมันเป็นความลับฮะเนาะเดี๋ยวเฮามาฟังพอความลับมันคืออันหยังนะคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปจะฟังทางสถานีวิทยุก็ได้จะฟังทางเฟซบุ๊กไลฟ์วัดหนองแยวก็ได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมจ่องตั้งหนึ่งที่เฮาตั้นตั้งหลายจะได้มาปะกันได้ยินตึงเสียงได้หันตึงภาพนี่นะก็มีความชัดเจนก็โมทนาบุญเนอะศรัทธาญาติโยมติดตามทางFacebook ไลฟ์อยู่ณเวลานี้ฟังแล้วก็ช่วยแชร์ต่อๆไปตัวเนาะก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นนะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะธรรมโม
นะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยช่วงนี้ก็หูอยู่สถาญาติโยมต่อข่าวงานต่างพระพุทธศาสนานี่ปรดโดโดมันตึงสปะสเปดสเปดสปันเนาะจากนั้นนี่ปล่อยแม่สถาญาติโยมซึ่งเป็นผู้ฟังผู้ชมก็อันว่านั้นเสพข่าวก็ใจสติปัญญาปัญญาฮือดีๆนะสำรวมกายว่าจะใจจะไปว่าอันจะไปว่าเอเตือซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรอย่างต่างๆเฮาตันทั้งหลายก็บ่ฮู้กับเปิ่นเฮาฟังไปว่าจะอันจะอีจะอีจะอันโอ้ศรัทธาญาติโยมเกิดว่ามันบัดใจอย่างที่เฮาว่าไปอย่างเอียศรัทธาญาติโยมนอกโอ้มันก็จะเป็นวจีกรรมเนอศรัทธาญาติโยมกรรมติดปากติดคอมาแห้งติดปากติดคอเฮาอ่ะศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นหลังแงบฮับปากไว้ใจสติสำรวมกายวาจาใจพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลบ่ต้องไปว่าอะอย่างเฮาเชื่อหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะเชื่อว่าจะได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วศรัทธาญาติโยมคนบัดเดนี่นะศรัทธาญาติโยมก็เปรียบเสมือนน้ำทะเลอันใหญ่กว้างซึ่งก็มีตอไม้มีเศษไข่ยะเศษกับป๋องนั่นกับป๋องนี่สปะสเปดอยู่ในท้องทะเลสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วท้องทะเลก็จะซัดเอากิ่งไม้เอาต้นไม้เอาเศษไข่ยะไอ้ยังต่างๆเหล่านั้นขึ้นต่อฝั่งมดสถาญาติโยมตามธรรมชาติของมันโดยที่ว่าเฮาตันตั้งหลายเนี่ยบ่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวอ่ะเพื่อธรรมชาติจักการด้วยตัวของมันเองเพื่อธรรมชาติเล่นงานด้วยตัวของมันเองเฮาบ่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวขาแนมว่าเฮาตันตั้งหลายเนี่ยตั้งอกตั้งใจฟังนะฟังธรรมดูจิตดูใจของเฮาเป็นหลักดูกายของเฮากายของเฮานี่อยู่ดีมีสุขก่อนนะดูปากของเฮานะปากของเฮานี่ว่าดีก่อนดูใจของเฮาใจของเฮาบัดเดี๋ยวนี่มันดีก่อนมันอยู่ในระดับไหนมันยังขี้โกรธขี้เม่งขี้โลภขี้หลงขี้จิสัปปะขี้สทาญาติโยมอยู่ก่อนนี่นะเฮาหันมาดูกายดูใจของเฮาเป็นหลักดีกว่าศรัทธาญาติโยมบ่ต้องไปสนอกสนใจเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องภายนอกนะมันบ่ใจสำคัญเต่ากับเรื่องของตัวเฮาใจของเฮาสำคัญที่สุดศรัทธาญาติโยมมโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุเถนะพาสติวากโรติวาอย่าศรัทธาญาติโยมเปิดต้องบอกเอาไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สำเร็จลงด้วยจิตด้วยใจใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์ใจอย่าศรัทธาญาติโยมนะเฮาจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใส่ในใจกล่าวว่าเฮาจะเอาสิ่งที่บาดีบาปอกุศลทั้งหลายใส่ในจิตในใจศรัทธาญาติโยมก็เลือกเอาเถอะเฮาจะเอาดอกไม้ดอกบัวมีกลิ่นหอมหอมใส่ในจิตในใจของเฮากล่าวว่าเฮาจะเอาขยะมูลฝอยข่าวสารที่มันบ่เป็นประโยชน์ที่มันไร้สาระที่มันกวนจิตกวนใจของเฮาเข้ามาใส่จิตใส่ใจอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมนะดังนั้นนะเมื่อเฮาตั้งหลาย
ต้องการที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเฮาก็ควรตินำสิ่งที่ดีๆสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าใส่ในจิตในใจของเฮาเหมือนกับเฮากินข้าวนะกะศรัทธาญาติโยมเฮายังเลือกยังสรรเอาสิ่งที่ดีๆใส่ปากใส่ท้องเฮาสิ่งที่มันบูดมันเน่าสิ่งที่มันจะแย่ทำมือเฮาเจ็บต้องเจ็บไส้เจ็บปุ่มสิ่งที่มันจะทำมือเกิดโรคเกิดภัยเกิดโรคมะเร็งอันนั้นอันนี้เฮายังบ่เอาใส่ในใจในปากในท้องของเฮาก็เพราะว่ายังก็เพราะว่าเฮาหูว่ามันเป็นสิ่งที่บ่ดีและเมื่อเฮาหูแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่บ่ดีเฮาก็กินลงไปนี่อย่างสถาญาติโยมฉันได้ก็ฉันนั้นนะเพราะฉะนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เฮานำสิ่งดีๆเข้ามาใส่จิตใส่ใจของเฮาท่านทั้งหลายเนาะด้วยการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณโอกาสบัดนี้เนอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสะวานังเอตัมมังกะระโมตะมันเตสาทาวดุลาสะโปเลสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่อันหุ้มไฟตั้งบนเพื่อหื้อหนุนส่งตุ่มยกจากลุ่มเมืองคนไปเกิดบนจันฟ้าโขงเขตลาเมืองสวรรค์จิงปากันมวนหมู่มานั่งอยู่ฟังธรรมจุงจักจำแต่ตนติดสืบสนตวยไปแปลงใจใสชื่นจ้อยตวยตามถอยกองธรรมบัดนี้แด่เตกิละดังเราจากโลกมาดนี้เล่านักผัดเจ้าอาติตาจะสอนมาแต่ไทยได้จับไว้สอนใจว่าละหัดใดมีอยู่อย่าหือคอนหูปอสองจักเป็นกองหือใดร้อนเดือดไม่มองผ่านดังกรรมบัวราณกล่าวที่ไว้เป็นตีปิดจาละนาว่าเมื่อนาดมาเมื่อก่อนสัตว์อยู่บ่อนดงดอนปูป่าจอดแม่น้ำมดเสียงซ้ำหายหนย้อนโมคนบาปใบไปซอใสเอากินสัตว์บนดินนั้นเล่าหลอแต่กระต่ายเท่าเดียวได้สัตว์อื่นตายมวยสัตว์อื่นตายมวยมอดบ่อเหลือลอดแดนใดในวังใสบวกกว้างหลอปากก่อข้างตัวเดียววัดนึงกระต่ายเตี้ยวไปไกลตีน้องใหญ่วังใสสัตตาไปสันปอหันปากก่อพดมามันจริงจัดตาต่อว่าดูลาป่าก่อวังใสเป็นสันใดนั้นใสมึงบ่ได้วับวายยามปูป่าลายมวนหมู่บ่อข้างอยู่วังโบดย้อนหมู่คนบาปใบซะไปเลี้ยงไส้ตึงวันคนบ่หันและหูมึงจึง
ได้อยู่สัตว์ดีจุงไขว่าตีก้าวที่หือแจ้งที่ขี้แงว่ามึงบ่มอละนาบมวยหมอดเอาตัวลอดสัตว์ใดกูไม่ใจไขหูขอก้าวบัดเดียวป้าก็เหลียวตอบเราว่าดูลากัดตายเท่าตรงภัยกรรมความลับในใจนั้นใส่ตันสอดไม่เดิมมาว่าอยากได้จากกาอูหือคนหูไปลายจากเกิดกายเป็นโตดอันลายโหดเครื่องกากูนี่นาเกิดเล่าตุกคำเจ้าขึ้นวันว่าสัตว์ดงตันปากกว้างบ่อหลอกข้างบนดินเหตุคนเมาวินเสาะใส่พับเสียงไข่ดงภัยเป็นสันได้มึงหลอดพ้นจากขอดหมอละนะมึงจุงจากลาอูโกโลตาบมีกระต่ายดงลีตัวเท่าข้อตอบเล่ากำปายว่ากรรมลาหัดความลับไม่อยู่ในใจบอกควรอูปันภัยจักเป็นภัยอันใหญ่หือล้อนไม่เครื่องกากะตายกับป่าตอดถอยมีบ่อน้อยหลายภาการต่างใจบ้านจื้นโสผูกกันเป็นกูสหายแม่นจักตายมวยมังบ่อละห่างเสียกันต่างไข่ปันกล้าอู้ได้หูความนายว่าเนี่ยสันใดจิงหลอดบอกมวยมอดมอลัดหน้าป่าก็จะบอกเราว่าดูลาเจ้าสะหายยามคนตั้งหลายมาโลดเอาเหตุตอดลงไปกลางวังใสแม่กวางข้าเล่นไปอยู่ข้างวักวนกันยามคนเสาะศอกที่ข้างขอกวักซ้ายข้าก็เล่นไปไว้ว่องลีอยู่ต้องวังตาลแห่มาปานต่อเนื้อก็เล่นกว่าทรัพย์ปันเอาตัวพันลีซ่อนอยู่ที่บ่อนแคมวังคนบ่หวังจักได้เอาเลี้ยงไส้ดังมาส่วนสหายนั้นเล่าบ่ได้เข้ามอละนาเนี่ยสันใดจะจุงจี้หือแจ้งที่หันไสกัดตายไข่ตาต่อว่าดูลาปะกอตัวลุงยามคนปันปวงเสาะลาตามด่านป่าดงไผ่ขาก็หนีไก่ป่าใหญ่มาอยู่ไกลเลือนคนยามเขาเววนเสาะพอดตามตีหม้อกองตาตามแดนนาเขตไหลอันอยู่ไก่เลื่อนเข่าขาบ่อเศร้าเนินจ้าเล่นเข่าป่าดงตันเข่าบ่อตันจักใดเอาเลี้ยงใส่ดังมาข้าจริงบ่อตายมวยหมอดใดอยู่รอดสวัสดีย้ำกัดตายตรงลีตาต่อกับป่าก็วังวนก็มีคนหนึ่งใส่พกอยู่ไกลเฟยบางได้ยินยังกำกาหูหลอดดาวความนาย
ก็เลี้ยวไปสู่ยังที่อยู่เคหาเอาเหมาไว้ว่องตอดลงต้องวังฐานปอปอดนานแต่ใส่ก็ได้ป่าใหญ่ดังไม้ป่ากวดตายมวยมางเนี่ยตัวกระด่างนิ่มสาวมันก็เอาป่าใหญ่ไปวากไว้บนจานบ่อปอแนนสักกากมันก็ลงจากเคหายับกระต่ายมาแพมเล่ากระต่ายเท่าดงลีโอ้บายมีบ่อน้อยแสงกาดก้อยหมอละนามันก็นำมาวากไว้ที่ทิ่มไก่กับป่าแล้วไก่กาละพักลงไปจากเลือนมันรีบพายผ่านบอดจ้าไปสู่ตานะตีเปือขัดสีอาบน้ำจำละพับตัวตอนแล้วถอยหอนเป๊กพอกไหวหน้าออกขึ้นมาแก่งยังป่าตัวใหญ่ลาบกระต่ายเลี้ยงไส้ยามแรงลาบกับแก่งแก้มเหล่าพร้อมลูกเต่าสหายคนยิงใจอยู่ไกลเตียงอิ่มใสเสมอกันหยาบมันพันกาภาคลงไปจากเคหะกัดตายหมื่นตาสั้นพอหันปากก็วังวนแสงเนี่ยต้นกระด่างอยู่จิ้มคางตัวมันจริงไข่ปันบอกเล่าว่าดูลาเสียวเจ้าสหายเฮาตั้งตายนี่ใส่ปื้นหยับได้นำมาย้อนได้จากลาอูหือเปิ่นหูความนายโบราณไข่ลืมเล่าแต่ก่อนเก่าเมินมาว่าความลับนี่นาอย่าอูหือภัยหูปอส่งจักเป็นกองหือได้ฮ้อนเอาไม้เครื่องกาสองเหล่าลาดนี่เหล่าละกรรมเก่าเดิบอ้อนจึงอาวอนตำก้อยตุกจองหอยหัวใจเนี่ยสันใดนี่ใส่เราจักได้สวัสดีดีบ่ดับอินทรีย์บูบโมเมจีวิตอยู่เมินไปป่าก็ไขตอบเราว่าดูลาเสียวเจ้าสาหายคนพญาพายนั้นใส่บอดใจเอาใจแกงกินเต้าใจอาทินดันสอดเอาตัวรอดโผยพายข้าก็คันิงในสันติบอบเมธีสังกาจากเอาตัวไก่กาละภาคือปนจากตั้งตายส่วนสหายนั้นใส่จุงเกิดไข้แล้วปัญญามันจ่ายถอยได้ฟักย่อยตั้งใจกระต่ายก็ไขตอบทองว่าเหล่าลู่แจ้งส่องดีเลคนพยาดีสักสาดยอมบ่อาจเมื่อมอนเหล่าอาวอนแต่เล่าย้อนอินดูเจ้าสาหายเตียงจักตายเป็นแก่นบ่อาจแล่นพระหนีเหตุขาบ่มีสักกากจักแล่นหนีจากสัตว์ใดปากก็ไขตอบทอยว่าบ่อท่าต่ำก้อยมองขี้ขอข้าบ่มีขาข้าบ่มีสักกากไผแหนข้าแหกมีหลายขอสหายถ้าพอหึดแจ้งต่อสายตาการไข่จะเสียงขอดปากก้อยอดปากก้อยอดวังใส่ก็กิ้งลงไปบอดยาตก
ลงขี่แม่บัดเดียวแลดนะโสปุเลโสส่วนใจโกดนะเล่ากันปอกเต่าคืนดังได้หันยังป้าใหญ่ตกลุ่มไตเคหามันกำมาบอดจ้าเพื่อล่างสีแม่เปอะตมอันป่าตกจมเสียงไฟมันกำได้นำไปสู่วังไสตากวางเพื่อช่วยล่างขับสีป่าตัวดีบอดจ้าเล่นหนีกว่าสับปานมันเต้าจุกจันสั้นพอเสียปากก็ได้ได้บ่สมหมายเกิดไว้บ่ได้อิ่มต้องใส่ดังหวังก็รีบมาอย่างตี้เก่าเพื่อแข่งกระต่ายเล่าแตนป่าเฮอเล่งดาหลวบไม้สุ่มไฟไว้บัดเดี๋ยวมันเลี่ยเปลี่ยวบอดจะถือมีดกล้าคมใสย้อนไม้ใจกกพายังกระต่ายป่าตัวตายกระต่ายไม้ลู่ใดกันมาตีไก่ตัวมันก็ลุกหกยันไว้ว่องเข้าสู่ห้องขวบไฟมันตัวไปตีไก่เอาค้อนไล่บุบตีกระต่ายตัวดีไววาดแหนบค้อนฟาดลงไปก็ลบไว้อาว่าเว้นบดตัดแม่นดังหมายหมอให้หลายใหญ่น้อยก็แตกย่อยทมทองเปียกปุ่งยองหอยไว้ตกใส่กองไฟลุกเปลวไว้วูไม่เป็นไฟใหญ่เผาล้นโกลาหลมีกองเกิดไข่ห้องอาณากัดตายดงนาตัวกาเล่นเร็วกว่าเร็วปันเข้าดงตันเถื่อนทองป้นจากห้องบาปวายและนาบานเดโตอันว่าเจ้าน้อยนาหนุ่มเฒ่าจักนิตานเก่าปางหลังมาสอดยังลูกเต้าตนภาพดาวเวียงใจฮือหันใสแจ้งทีบอบเมตีสังกาว่าความลับนี่นาอย่าอูคือคนหูปอสองบอแมนกองพาเสิดป่าหรือเกิดอนทันลายดังสองสายก่อนเก่าคือกระต่ายเท่ากับป่าต่างใดจังกาอูคือกันหูความนายคนจังไหลอยู่ไกลลวดลูกไว้อุบายยับสองสายไปสู่ยังที่อยู่เกหาเกือบเตียงมวยมอดเป็นผีขอศรัทธาม้วนหมู่จุงพร่ำหูกะนิ่งในอย่านีไกลแบบเบากำสอนเก่าบัวลานจักเจยบานคำเจ้าอยู่เตียงเต้าสวัสดีและแน่เดติดตังขีดยาสังวันนานาวิเศษจะหงเหตุธรรมตุสนาเรื่องความลับกอบบังกรมสมเลศสะเดชพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธเมนาโธขอพระพุทธเจ้าเป็นสรณะติจังติเคารพนับถือธรรมโมเมนาโธขอพระธรรมเป็นติจังเป็นติเคารพนับถือสังโฆเมนาโธขอพระสังฆเจ้าเป็นติจังติเคารพนับถือพระธรรมเทศนาติจบไปเรื่องว่ามีเรื่องว่าความลับศรัทธาญาติโยม
ก็คงจะเป็นคติสอนจิตสอนใจศรัทธาเจ้าข้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องความลับที่อยู่ในบ้านในวัดในตัวเฮาในลูกในเต้าของเฮาบัดดีที่จะไปโอ้หือคนอื่นฟังถ้าเฮาโอ้หือคนอื่นฟังเนี่ยศรัทธาญาติโยมคนอื่นนั้นก็จะไปเล่าต่อกันไปเล่าสืบกันไปก็จะสร้างความเสียหายหือกับตัวเฮาหือกับบ้านจองเฮาหือกับลูกเต้าเข้าปั้นเฮาก็จะเกิดความชิบหายวายวอดเกิดการพิษเถียงกันอะไรยังต่างๆนั่นนะเกิดขึ้นเหมือนกับป่ากับกระต่ายศรัทธาญาติโยมต่างตัวก็เล่าความลับให้กันฟังเนาะนะว่าโอ้กระต่ายก็เล่าให้ป่าฟังว่านะกันว่าคนไปเสาะกัดตายตีในป่าเฮาเกาะหนีมาอยู่ยังบ้านยังจองเพ่อีโลกันว่าคนใกล้จะปิกมานะเฮาเกาะหนีไปอยู่ติป่าติเดิมอีโลส่วนป่านั้นเกาะโอ้ความลับของตัวเก่าคือกัดตายฟังไปว่าโอ้นะกันว่าคนไปตกแหตีหั่นนี่นะเฮาก็บ่อยู่หั่นเฮาก็ไปป้นหนีไปแหมภาคหนึ่งนี่โลนะกันว่าคนมาตกแหมอยู่แพ้อยู่แหมภาคหนึ่งแพ้อีน้อตีน้ำเลิกแพ้อีน้อเฮาก็หนีไปอยู่แหมตีหนึ่งนี่โลนะตีนี้คนแหบป่านี่น้อมันหูแก้วล่ะมันได้หูว่าโอ้มันเป็นใจนี่โลนะกันว่าไปตอดแหอีน้อก็หูว่าถ้าเฮาไปตอดตัดหันเนี่ยป่ามันจะลบมาอยู่ตังเพเฮาควรที่จะไปตอดแหตังเพอีโลมันก็ขว้างแหไปกับศรัทธาญาติโยมโต้ก็ปะใส่ป่าตัวใหญ่ตัวหลวงเนี่ยเดี๋ยวสักคำนะนะก็ปีกมาบานแล้วก็มาปะใส่กระต่ายแหมเอากระต่ายแหมอย่าศรัทธาญาติโยมอันนี้ผลห้องว่าเนี่ยคือคนอื่นโหวิธีการของเฮาเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเฮาก็บอกควรติจะเผยแพร่ความลับเผยแพร่วิธีการอะไรยังต่างๆเรื่องราวอะไรยังต่างๆในครอบครัวของเฮาในบ้านของเฮาเมื่อคนอื่นได้หูเพราะถ้าว่าคนอื่นหูแล้วศรัทธาญาติโยมเขาก็จะเอาไปเฮียนต่อเขาก็จะเอาไปว่าต่อถ้าไปว่าต่อในสิ่งที่มันดีๆอันนี้ก็ว่าไปเห็นอย่างหนึ่งแต่กันว่าเอาไปว่าเสียเสียหายหายนะก็เป็นการที่ว่าเฮาตั้นทั้งหลายกำลังแพ่งพายความลับในบ้านในจองของเฮาเรื่องส่วนตัวของเฮาเฮือคนอื่นได้หูอย่านะอันนี้มันมีอยู่จริงนะศรัทธาญาติโยมมันมีอยู่แต่ในปัจจุบันนี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องบางผู้บางคนนี่แน่โอ้คันปากคันปากจะได้บางครั้งไปกาดไปลีโอ้นะก็เอาเรื่องของลูกของผัวตัวเก่าเนี่ยนะไปเล่าที่กาดพุ่นอย่าเนาะบางคนโอ้นะตุเจ้าวัดตัวเก่าเป็นจ่าอันเป็นใจก็เอาไปเล่าติกาดปุ้นเนี่ยนะ
บางคนเมียของตัวเก่าเป็นจะได้อีเนาะผัวก็เอาไปเล่าเนื้อเล่าใต้ปุ้นยะศรัทธาญาติโยมดีก็จังบัดดีก็จังเฮาก็บ่สมควรที่จะไปอู้ไปว่าอะหยังฮึเปิ้นเพราะว่ามันจะเป็นบ่แฮงติดปากก็คือสิ่งที่บ่ดีติดปากติดใจของเฮานั่นน่ะดีก็จังเปิ้นบ่ดีก็จังเปิ้นคันแนมตัวเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมดีก็เป็นพอนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายดีมันอยู่ติดตัวเฮาบัดดีมันอยู่ติดตัวเฮาจะนั้นเฮาบ่ต้องไปสนใจคนอื่นนอกจากตัวเฮาเฮาพยายามเข้ามาดูจิตดูใจดูกายของเฮาให้มันดีที่สุดปรับปรุงพฤติกรรมทางด้านกายวาจาใจของเฮาให้มันดีที่สุดคือมันเป็นกัลยาณชนคือมันเป็นชนที่ดีที่สุดเหมือนดั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมเปิ้นบ่เคยเล่าขวัญไผศรัทธาญาติโยมเปิ้นบ่เคยว่าคือไผขนาดพระเทวทัตโอ้ว่าคือเปิ้นเสียหายหายสะปะสะเปดถึงกับปีว่าจะฆ่าจะแกงเปิ้นแต่พระพุทธเจ้าเคยไปโอ้กับสาวกก็ว่าโอ้พระเทวทัตอ่ะบัดดีเนอะทุกเจ้าทั้งหลายมันจะอีเฮามันจะอีเฮาเนอะอย่าเปิ้นบ่เคยอู้แต่เปิ้นมีเมตตาธรรมดักปิงปล่อยฮือเวรฮือกรรมจัดสรรไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตศรัทธาญาติโยมเนาะอย่างข่าวในทีวีก็เหมือนกันที่พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเนาะหมอป๋าอีเนาะกับนักข่าวบุกวัดนั้นมกบุกวัดนี้เออศรัทธาญาติโยมวันหนึ่งมันก็จะได้รับบาปรับกรรมรับเวรตามที่มันได้เนี่ยได้ทํานั่นน่ะศรัทธาญาติโยมบ่ต้องไปกลัวบาปกรรมสมัยบัดเดียวเนี่ยนะมันบวยศรัทธาญาติโยมมันบวยอย่างโลกโควิดเนี่ยนะต่อติดกันไปติดกันไปติดกันไปอยู่ไกลกันก็ติดอยู่ไกลอยู่ใกล้กันก็ติดกันไปติดกันไปฉันได้บาปกรรมสมัยบาเดียวก็จะอันศรัทธาญาติโยมนะทำป๊อปก็ได้ฮับปั๊บทันทีทันขวัญศรัทธาญาติโยมบ่ต้องกลัวนะธรรมชาติมันถึงจัดสรรคือมันเต่าเทียมกันวะหนีอย่างอื่นนี่หนีได้ศรัทธาญาติโยมแต่ว่าหนีกรรมหนีเวรหนีตึงบ่ได้นะบ่ต้องไปว่าเฮาเปิ้นเนอะบ่ต้องไปว่าหมอป๋าบ่ที่จะอั้นจะอี้นะเดี๋ยวกรรมและก็เวรก็จะตอบสายสนองคนเดียวของมันศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระธรรมที่อาตมาภาพได้นำมานำเสนอให้ศรัทธาญาติโยมได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในตอนมาเจ้าวันนี้ก็หวังว่าก็คงจะเป็นธรรมัสสวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมนะคือกับศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณานะนำไปประพฤติปฏิบัติสิ่งใดดีก็เก็บเอาไว้ใส่จิตใส่ใจสิ่งใดติดบดีก็เอาละเอาขวางทิ้งไปแล้วก็สาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันเนาะเอาละเหลือเวลาแห่ม9นาทีเนาะอาตมาภาพก็จะขอรับสายแน่ใหม่
จากคณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังทางสถานีวิทยุณเวลานี้เปิดโทรศัพท์วัดหนองยาวก็0899558998อ่ะเหลือเวลาแห่ง9นาทีเด้อโยมป่อโยมแม่โทรมากันได้กันได้นะและก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมตึงท่านพระคุณเจ้าตึงศรัทธาญาติโยมติดตามทั้ง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวณเวลานี้ตวยเด้ออนุโมทนาบุญตวยอ่ะหับสายที่หนึ่งเนอะจาตุจากทางใดพ่อสุธนมันไม่เจียวตะบนศรีวิชัยลีครับโอ้ตังลีสัญญาณชัดเจนดีเนาะโยมป่อครับชัดเจนดีครับพ่อแม่จ้าโอ้มันอุ้งมันไก่ทำแม่เลยครับพ่อดีเนาะอันฝนตกก็ตังลีปุ่นโยมป่อโอ้ดีละดีละมันจุ่มมันเย็นนะโยมป่อเนาะเอาละโมทนาบุญนะโยมป่อเด้อจ้าตุโมทนาอาต่อไปแห่ม1สาย906เจริญปอนนะไฟสาเจ้าพระอาโยแม่โทรมาจากบ้านห้องเลยนะเจ้ามันบ้านห้องลำปูนสัญญาณชัดเจนก่อนโยมแม่แปลว่าค่อยต้องสัก 98.15 ชัดเจนดีเจ้าชัดเจนเนาะโมทนาบุญเนาะจ้าตุจ้าตุเหมือนกันเหมือนกันปากันฟังนักนักหลายหลายเด้ออาแฮมสายหนึ่งเจริญปอนไฟสาครับแทนพระอาจารย์ครับที่ปวดนันประเชษนาน้อยนาแดงครับนาน้อยจังหวัดน่านโอ้สัญญาณชัดเจนก็โยมป่อชัดเจนดีครับเสียงหวานดีเสียงหวานเสียงหวานวันนี้ธรรมะเหมาะขนาดเนาะวันนี้เนาะฟังแล้วดึงผมเดี๋ยววันนี้แต่ครับมอตนานะมอตนานโยมป่อเนาะพระอาจารย์เขตมวนดีเขาบอกว่าโมตนาขอบคุณจ้าตุจ้าตุเข้าใจเนาะเหมือนกันเหมือนกันเจริญปอนแฮมหนึ่งสายเจริญปอนไฟฟ้าสมาร์ทยามาฟังเลยโอ้สัญญาณชัดเจนก่อยแม่ยาวชัดเจนดีชัดเจนชัดเจ๋วเนาะตื่นตั้งแต่กี่โมงไงแม่แม่ตื่นตั้งแต่ตีสองเจ้าอ๋อตีสองก็เปิดวิทยุฟังอ่ะเนาะจะได้ก็หมดนานเนอะจ้าตุหมดนานอ่ะต่อไปป่อบุญธรรมเจริญปอนไปสาขาสาขาฮะชัดเจนดีเนาะบ้านเฮาเนาะโอ้ชัดเจนดีโอ้วันนี้ไปหม่อนจอมพ่อก็บ่ได้ไปแม่ไปอ่ะอ๋อดีละภายไปก็ได้คนใดคนหนึ่งอันนี้ก็ติดบ้านใหม่ว่าติดศพว่ามินิแฮมโมดับปอบุญธรรมสปะสปุนก็ไปอยู่ปุ้นอาจจะไปหลังเสียศพอย่างเรียบร้อยมอก็ได้จะปาสถาไปแห่กรรมอีนะสองโมงสามโมงก็ว่ากันไปเนาะครับอาจารย์ตุโมตนะป่อบุญธรรมป่อบุญธรรมอ่ะต่อไปแห่มหนึ่งสายเจริญปอนพี่แม่จากทางใดเนี่ยอำเภอสมเมืองเชียงใหม่โอ้สัญญาณชัดเจนก่อนตั้งสมเมืองปุ้นจ้ะแม่ฝนตกก่อนสมเมืองเมื่อคืนนี้เจ้าบัดเดี๋ยวนี้มืดมืดอยู่บัดเดี๋ยวนี้มืดมืดน่ะตกแลบัดตกแลเนาะตกจะคืนนี่ละเจ้าหักษาชุกภาพด้วยเนาะโยมแม่เนาะจ้าไว้ตามอาจารย์ตุโมตนะต่อไปแห่มหนึ่งสาเจริญปอนไปสาถัดมหาเจ้าโอ้จากทางใดแม่สิกูลตัดธุระบ้านหนองน้องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางเจ้าจังหวัดลำปางโอ้จังหวัดลำปางสัญญาณชัดเจนก่อยแม่ชัดเจนที่เจ้า
ชัดเจนชัดเจียวธรรมะธรรมโมเข้าอกเข้าใจเนาะฝนตกก็ต้องพ้นฝนมาตกวันนี้เจ้าโอ้เดี๋ยววันพุธว่าเฮือก็ตกกะเนาะเจ้าสาธุโมตนะโทรมาจากลำปางฟังกันนักๆหลายๆนี่แม่เนาะเจ้าฟังกันจากนักเขาโค้กจังไปโค้กจัดสาธุโมตนะต่อไปแฮมหนึ่งสายเจริญปอนจากการตลาดเจ้าฟังหนูเนาะอ๋อบันแฮวชัดเจนชัดเจ๋วเนาะมันใกล้กันนี่เนาะโมตนาเนอะแม่ไรเนอะจ้าตุอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขอ้าวละเหลือแฮมช่องนาที0899558998โทรมาโทรมาเดี๋ยว7โมงนี่ก็จะไปขึ้นบ้านใหม่สัทธาญาติโยมเนาะเนี่ยต่อจากแล้วจัดรายการแล้วจะไปขึ้นบ้านใหม่แห่กรรมก่อนขึ้นบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยก่อนจะไปอันงานชาปนกิจศพสถาบันเนี้ยนะเสร็จจากงานศพเสร็จเรียบร้อยประมาณ 2-3 โมงก็จะไปห่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลตุลุงดอยแห่กรรมแล้วก็คงจะปิกวัดปิกวาละเนาะอันนี้ก็เป็นศาสนกิจวันนี้เอาละสถาญาติโยมเนาะปิดหับสายหน้าไม้แล้วเนาะเดี๋ยวอีป่อยแม่ก็โทรมานะหลังไม้เอาก็แล้วกันเนาะบัดเดี๋ยวนี้ก็6โมง58แล้วนะอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายติดตามทาง Facebook เนาะตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมติดตามทางสถานีวิทยุบุญใดกุศลใดเนาะที่เฮาท่านทั้งหลายใดปั่มเปงกันในตอนมาเจ้าวันนี้ตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นธรรมเทศนาใหม่เป็นธรรมัสวนะใหม่ก็ขอบุญกุศลอันนี้อันนั้นนะจงได้ปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือได้เป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลอยู่ในจิตในใจคือได้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาปัญญาโอ้แทงตลอดธรรมะธรรมโมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถึงปัจจุบันนาจาตนี้ตลอดจนถึงอนาคตตจาตที่จะมาถึงในโอกาสวันข้างหน้านะก่อยประพฤติปฏิบัติไปตัวเล็กตัวน้อยเนอศรัทธาญาติโยมเอาละปะกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเนอตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา7โมงเช้าวันนี้อาตมาภาพนำรายการมรดกธรรมกรรมเมืองของวัดหนองยาวจากลาศรัทธาญาติโยมไปแต่เพียงแต่อีก่อนปะกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเนอเจริญปอ